สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้การต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์1เฟสนะครับก็คือการดูดน้ำจากแทงที่1นะครับไปแทงที่2หรือว่าบ้านของเพื่อนๆนะครับเป็นบ้าน2ชั้นอย่างนี้นะครับเรามีแทงน้ำอยู่ด้านล่างและด้านบนนะครับก็คือเราจะทำการดูดน้ำจากแทงด้านล่างขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะครับก็คือเราจะมีลูกรอยนะครับป้องกันจากแทงที่1นะครับแทงที่1กับแทงที่2นะครับก็คือเราจะทำการดูดน้ำขึ้นไปแทงที่2ใช่ไหมครับแต่ว่าเรามีลูกรอยอีก1ลูกในแทงที่1นะครับเพื่อป้องกันน้ำขาดในแทงที่1ได้ด้วยนะครับก็คือเป็นการต่ออนุกรมลูกรอยเข้ามาด้วยกัน2ลูกนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับในการบำรุงรักษาเมื่อลูกรอยของเรามีปัญหานะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็เลยได้ทำการสอนนะครับการแปลงนะครับลูกรอยไฟฟ้าของเราให้เป็นไฟ24โวลต์ DC นะครับให้เป็นไฟ24โวลต์ DC แล้วก็ชุดนี้ก็จะมีแมกเนติกคอนแทคเตอร์เข้ามาร่วมด้วยนะครับถ้าสมมติว่าที่บ้านของเรานะครับมีมอเตอร์ปั๊มน้ำที่กินกระแสสูงตั้งแต่3แรงม้าขึ้นไปนะครับก็ควรที่จะทำการต่อผ่านแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมเพื่อป้องกันมอเตอร์ของเรานะครับเมื่อเกิดมีปัญหานะครับก็จะตัดการทำงานให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ของเรานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านซ้ายมือสุดนะครับก็คือตัวเมนเบรกเกอร์1เฟสนะครับแล้วก็ตัวฟิวคอนโทรลนะครับตัวนี้ก็คือ Switching Power Supply นะครับแปลงไฟจาก220โวลต์ AC นะครับเป็น24โวลต์ DC นะครับผมแล้วก็ตัวรีเลย์นะครับที่เป็นคอย24โวลต์ DC นะครับคอย24โวลต์ DC แล้วก็ตัว Magnetic Contactor นะครับตัวนี้ก็เป็นคอย220โวลต์นะครับเป็นคอย220โวลต์พ่วงด้วยโอเวอร์โหลดนะครับตัวมอเตอร์1เฟสของเรานะครับแล้วก็ลูกรอยนะครับลูกที่1ป้องกันน้ำขาดในแทงที่1นะครับแล้วก็ลูกรอยลูกที่2นะครับควบคุมการเติมน้ำเข้าในแทงนะครับเต็มและตัดนะครับแล้วก็จะมีตัวซีเลคเตอร์สวิตช์นะครับแบบ2จังหวะนะครับแบบ2จังหวะนะครับอันนี้ก็ลักษณะก็คือเราจะควบคุมแบบลักษณะแบบออโต้เลยแต่เราก็มีสวิตช์นะครับมาปิดเปิดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับตัวเมนเบรกเกอร์นะครับผมได้ต่อสายไฟเข้ามานะครับสีเหลืองผมจะแทนเส้นลายนะครับเส้นที่มีไฟแล้วก็ด้านขวามือนะครับสีน้ำเงินนะครับก็จะเป็นเส้นนิวตันนะครับเส้นที่ไม่มีไฟนะครับเดี๋ยวเราก็เพิ่มเส้นสายไฟนะครับขาออกกันเลยนะครับเส้นลายเราต่อเข้าทางด้านซ้ายมือนะครับขาออกแล้วก็ต่อทางด้านซ้ายมือนะครับของตัวเมนเบรกเกอร์นะครับสำหรับปลายสายนะครับเราก็จะมาทำการต่อเข้าตัวฟิลคอนโทรลก่อนนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวฟิลคอนโทรลของชุดคอนโทรลมอเตอร์โดยตรงนะครับตัวฟิลก็จะอยู่ตรงด้านในนะครับโดยมากแล้วเราก็จะใช้อยู่ประมาณสัก6แอมป์นะครับตัวฟิลนะครับเพราะว่าใช้ควบคุมชุดคอนโทรลนะครับแล้วก็ทำการต่อนะครับเข้าตรงด้านบนนะครับนี่นะครับแล้วก็ขาออกนะครับจากตัวฟิลคอนโทรลของเรานะครับแล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟเข้าไปนะครับนี่นะครับผมขาออกนะครับเราก็จะมาทำการต่อเข้านะครับตัวโอเวอร์โหลดนะครับผมตัวโอเวอร์โหลดตัวโอเวอร์โหลดก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับมีหมายเลขบอกอยู่ก็คือเผื่อเพื่อนๆไม่เคยเห็นนะครับผมให้ดูใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับนะครับก็คือตัวโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มี
เราสามารถปรับค่าได้ด้วยนะครับให้เหมาะสมกับตัวมอเตอร์ว่ามอเตอร์กินกระแสกี่แอมป์อย่างนี้นะครับแล้วก็ปรับตั้งโอเวอร์โหลดนะครับไปตามค่าของตัวมอเตอร์นั้นนะครับผมนะครับเพื่อป้องกันขดลวดของตัวมอเตอร์นะครับถ้าร้อนจนเกินไปหรือว่าขดลวดมีปัญหาก็จะตัดการทำงานให้เราอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็คือสามารถปรับค่าได้อันนี้นะครับก็คือหมายเลข95 96ก็คือคู่ NC นะครับแล้วก็97 98ก็คือคู่ NO นะครับผมบางรุ่นอาจจะเรียงตรงมาในลักษณะนี้นะครับแต่ก็มีหมายเลขเหมือนกันนะครับสำหรับปลายสายที่เราต่อออกจากตัวฟิวคอนโทรลนะครับเราก็จะมาเข้าที่หมายเลข95นะครับอันนี้นะครับหมายเลข95แล้วก็ต่อเข้าตรงนี้นะครับต่อมานะครับก็เป็นขาออกนะครับก็เป็นหมายเลข96นะครับก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับแล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟเข้าไปนะครับหมายเลข96นะครับผมเนี่ยนะครับสำหรับหมายเลข96นะครับปลายสายนะครับผมเราก็จะมาต่อเข้าตัวซีเลกเตอร์สวิตช์นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเก่าสวิตช์ลูกศรนะครับก็จะถ้าเรามองไปในลักษณะนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีคู่ด้านบนนะครับก็มีสัญลักษณ์ NC นะครับมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านล่างนะครับก็มีสัญลักษณ์ NO นะครับเราก็จะมาต่อเข้าคู่ด้านล่างนะครับตรงขั้วไหนกดก็ได้นะครับนี่นะครับหนึ่งด้านเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปอีก1เส้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมก็คือด้านนี้นะครับอันนี้นะครับผมแล้วก็ตัวปลายสายนะครับปลายสายผมก็จะมาทำการต่อเข้าสวิตชิ่งนะครับผมสวิตชิ่งสวิตชิ่งนะครับเพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูตรงนี้นะครับไม่ทราบว่าจะสะท้อนแสงหรือเปล่าเขาจะมีโค้ดบอกอยู่นะครับอันนี้นะครับ AC นะครับ AC LN นะครับแล้วก็สัญลักษณ์กราวแล้วก็ขั้วบวกนะครับตัวนี้ก็คือจะมีขั้วลบนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือขั้วลบ2จุดเลยนะครับแล้วก็ขั้วบวกนะครับก็คือมีขั้วลบ1 2คู่นะครับแล้วก็ขั้วบวก2คู่นะครับอันนี้นะครับตรงจุดต่อนะครับก็จะมีโค้ดให้เราอยู่นะครับLN นะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับ LN แต่ที่ออกมาจากตัว selector switch เราก็จะเข้าที่ L นะครับทางด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับซ้ายมือสุดนะครับผมนี่นะครับผมทำการวางก่อนนะครับแล้วเราก็มาเพิ่มเส้นนิวตันกันก่อนเลยแล้วกันนะครับนิวตันเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่ตัวเมนเบเกอร์ขาออกทางด้านขวามือก่อนนะครับนี่นะครับก็ปลายสายนะครับผมเราก็จะมาต่อเข้าตัวสวิตชิ่งนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือ LN ก็จะอยู่ติดกันเลยนะครับนี่นะครับตรงขั้วนี้นะครับตรงสัญลักษณ์ก็คือจะมีสัญลักษณ์ N อยู่นะครับนี่นะครับผมต่อมานะครับผมเราก็จะเพิ่มนะครับเส้นสายไฟนะครับของลูกลอยไฟฟ้านะครับผม
นี่นะครับตรงแท้งที่1นะครับพอดีผมมีลูกลอยนะครับที่ใช้กับตัวไดโวนะครับที่ใช้กับตัวไดโวก็คือมันจะมี2เส้นนะครับลักษณะของไดโวก็คือถ้าชันหัวขึ้นอย่างนี้นะครับผมไดโวของเรานะครับก็จะต่อการทำงานนะครับก็จะต่อการทำงานโดยปกติก็ไดโวก็คือก็ทำการดูดน้ำออกอย่างนี้นะครับดูดน้ำออกก็เป็นในลักษณะนี้นะครับก็คือชันหัวขึ้นก็จะต่อวงจรไฟถึงกันนะครับผมก็เลยเอามีลูกลอยตัวนี้อยู่ผมก็เลยเอามาใช้นะครับสำหรับ1เส้นของลูกลอยไฟฟ้าเส้นใดเส้นหนึ่ง2เส้นนี้นะครับเราสามารถเอาเส้นใดเส้นหนึ่งไปต่อเข้าตรงสวิตชิ่งได้นะครับก็คือเราจะต่อเข้าตรงขั้วบวกของสวิตชิ่งนะครับตรงขั้วบวกนะครับเราก็สังเกตดูว่าโค้ดขั้วบวกอยู่ตรงจุดไหนนะครับก็คือ2จุดนี้นะครับขั้วบวกเราต่อเข้าตรงจุดไหนก็ได้ผมจะต่อเข้าตรงขวามือสุดเลยแล้วกันนะครับเส้นของลูกลอยไฟฟ้านะครับตรงแท้งที่1นะครับลูกที่1ต่อเข้าขั้วบวกนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเหลืออีก1เส้นนะครับเหลืออีก1เส้นเราก็มาทำการต่ออนุกรมเข้ากับลูกลอยลูกที่2ที่ควบคุมการเติมน้ำนะครับในแท้งที่2นะครับสำหรับลูกลอยที่เป็นลูกสี่เหลี่ยมนี้นะครับเขาก็จะมีเส้นสายไฟนะครับออกมาด้วยกัน3เส้นนะครับเส้นที่1นะครับก็คือเส้นสีดำก็จะเป็นเส้นคอมมอนนะครับผมเป็นเส้นคอมมอนแล้วก็เส้นสีฟ้านะครับก็คือเป็นสัญลักษณะก็คือดูดน้ำเข้าแท้งนะครับดูดน้ำเข้าแท้งก็คือถ้าลูกลอยทิ่มหัวลงอย่างนี้นะครับก็จะต่อวงจรไฟถึงกันนะครับลักษณะการดูดน้ำเข้าแท้งนะครับแล้วก็เส้นสีเทานะครับเส้นสีเทาถ้าดำกับเทาเราจับคู่กันอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการดูดน้ำออกจากแท้งนะครับก็เปรียบเสมือนก็คือชันหัวขึ้นชันหัวขึ้นในลักษณะนี้นะครับดำกับเทานะครับก็เหมือนลูกลอยลูกกลมๆตัวนี้นะครับที่มีอยู่2เส้นนะครับก็คือลักษณะเดียวกันก็คือดำกับเทานะครับแต่ว่าในแท้งที่2ก็คือเราจะต้องทำการดูดน้ำจากแท้งที่1ไปแท้งที่2เราก็จะใช้เส้นสีดำกับสีฟ้านะครับเราก็จะใช้อยู่2เส้น2เส้นนี้นะครับสำหรับเส้นสีฟ้ากับสีดำนะครับเราจะเอามาต่อเข้านะครับเส้นที่เหลือของลูกลอยลูกที่1นะครับก็คือ2เส้นนี้สลับกันได้เลยที่เราจะมาต่อเข้าสีน้ำตาลนี้นะครับดังนั้นผมเอาสีใกล้เคียงกันนะครับเอาสีดำแล้วกันนะครับไปต่อเข้านะครับโดยปกติแล้วลูกลอยของเราก็สายก็จะยาวมากนะครับอันนี้ผมทำการตัดให้เพื่อนๆดูง่ายๆนะครับอันนี้ยาวอาจจะแทงน้ำของเราอาจจะยาวเป็น 10-20 เมตรนี้นะครับผมสายก็จะยาวนะครับแล้วก็ต่อในลักษณะนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็ทำการพันผ้าเทปพันสายไฟนิดนึงนะครับผมแต่ว่าไฟที่ออกมาก็เป็นไฟ24โวลต์แล้วนะครับไม่อันตรายแล้วนะครับแต่เราก็พันไว้นิดนึงนะครับเราก็จะเหลือเส้นของลูกลอยไฟฟ้าลูกที่2นะครับก็คือเส้นสีฟ้านะครับเส้นสีฟ้าสำหรับเส้นสีฟ้านี้เราก็จะเอาไปต่อเข้าชุดคอยนะครับของตัวรีเลย์นะครับนี่นะครับเขาก็จะมีวงจรอยู่นะครับตรงด้านหน้านี้นะครับตรงด้านหน้าวงจรการต่อนะครับผมวงจรการต่ เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูรูปที่ผมได้ทำการวาดขึ้นมานะครับเดี๋ยวดูนิดนึงนะครับที่เป็นวงจรติดอยู่นี่นะครับชุดคอนแทคที่เราจะเอาไปใช้งานในตัวดีเลย์เมื่อกี้นี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้งานได้ถึง2ชุดชุดที่1นะครับอันนี้ก็คือชุดที่1อันนี้ก็คือชุดที่2นะครับชุดที่1กับชุดที่2อันนี้ก็คือเป็นคอย24โวลต์นะครับ DC นะครับผมคอย24โวลต์ DC นะครับชุดที่1นะครับก็คือหมายเลข9นะครับก็คือเป็นตัวคอมมอนนะครับเป็นคอมมอนแล้วก็คอนแทคที่เชื่อมต่อถึงกันอยู่แล้วก็คือหมายเลข1นะครับก็คือ NC นะครับคู่นี้ก็คือ NC 9กับ1นะครับ
แล้วก็หมายเลข5นะครับ contact ที่ยังไม่เชื่อมต่อถึงกันก็คือ contact นี่นะครับก็จะเป็น contact NO นะครับผมนะครับ NO แล้วก็ชุดที่2นะครับ common ก็คือหมายเลข12หมายเลข8ก็จะเป็น NO นะครับหมายเลข4นะครับก็เป็น contact NC นะครับอันนี้นะครับเราสามารถเอาไปใช้งานได้2ชุดนะครับแล้วก็ที่เป็นชุดคอยนะครับเป็นชุดคอยก็คือหมายเลข13กับหมายเลข14นะครับหมายเลข13กับหมายเลข14หมายเลข14เราจะทำการต่อขั้วบวกเข้าไปนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็นคอย24โวลต์ DC หมายเลข14เราต่อขั้วบวกนะครับจากสวิตชิ่งนะครับหมายเลข13ต่อขั้วลบนะครับอันนี้นะครับก็คือตัวรีเลย์ตัวนี้นะครับรีเลย์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆดูตรงนี้เห็นหรือเปล่าไม่รู้ครับนี่นะครับผมตรงด้านในนะครับตรงด้านในอันนี้นะครับ24โวลต์ DC นะครับ24โวลต์ DC แล้วก็ทำการถอดตัวรีเลย์ออกจากช็อกเก็ตก่อนนะครับเราก็จะดูหมายเลขที่จะทำการต่อเข้านะครับตรงจุดนี้นะครับก็คือหมายเลข14นะครับเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นหมายเลขผมบอกแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับหมายเลข14นะครับหมายเลข13นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็คือหมายเลข9นะครับตรงนี้อันนี้ครับหมายเลข9หมายเลข5นะครับตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเลขบอกอยู่ตรงจุดนี้นะครับอันนี้ก็คือหมายเลข1นะครับผมหมายเลข1ตรงนี้เป็นหมายเลข12นะครับหมายเลข12หมายเลข8หมายเลข4นะครับอันนี้ครับชุดที่เราจะเอาออกไปใช้งานนั้นเราเอาเป็นชุดที่เป็นหมายเลข12นะครับเราจะออกไปใช้งานแต่ว่าเราออกเอาชุดไหนไปใช้ก็ได้แต่ว่าเส้นที่เราจะเอาไฟจากลูกลอยไฟฟ้านะครับมาจ่ายเข้านะครับอีก1เส้นนะครับที่เป็นเส้นสีฟ้าก็คือเราก็จะมาต่อเข้าหมายเลข14นะครับผมผมทำการคลายนิดนึงนะครับเราก็จะต่อเข้าที่หมายเลข14นะครับอันนี้ก็คือขั้วบวกนะครับที่ออกมาจากสวิตชิ่งนะครับก็จะเป็นขั้วบวกนี่นะครับแล้วผมก็จะเพิ่มนะครับเส้นสายไฟนะครับเข้าไปตรงสวิตชิ่งนะครับอีก1เส้นนะครับก็คือเพิ่มเข้าไปตรงขั้วลบนะครับเพิ่มเข้าไปขั้วลบนะครับนี่ก็คือขั้วลบนะครับสำหรับขั้วลบนะครับเราก็จะมาต่อเข้ารีเลย์เหมือนกันนะครับก็คือเข้าที่หมายเลข13นะครับผมก็อยู่ชิดกันเลยนะครับก็คือเข้าชุดคอยนะครับที่ผมบอกก็คือชุดคอยก็คือหมายเลข13กับหมายเลข14นะครับเราก็ต้องเอาไฟจากสวิตชิ่งมาจ่ายเข้านะครับเพราะว่าเป็นคอย24โวลต์นะครับนี่นะครับผมนะครับต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับอีก1เส้นนะครับผมเพิ่มเส้นสายไฟอีก1เส้นเราก็จะเพิ่มเข้าไปตรง L นะครับตรงขั้วลายนะครับที่เราเอาไฟมาจ่ายเข้านะครับตรงสวิตชิ่งนะครับให้เพื่อนๆดูง่ายๆก็ผมก็จะต่อเข้าตรงนี้เลยนะครับ
ที่ออกมาจากตัวซิเล็กเตอร์สวิตช์นะครับขาออกนะครับก็คือมาเข้าตรงสวิตชิ่งใช่ไหมครับอันนี้เราก็เพิ่มเข้าไปตรงจุดนี้เลยนะครับต่อมานะครับปลายสายนะครับที่เราเพิ่มเข้าไปนะครับเราก็จะมาต่อเข้าคอนแทคนะครับของตัวรีเลย์นะครับผมคอนแทคของตัวรีเลย์อย่างที่ผมบอกก็คือเราก็จะเอาชุดไหนไปใช้ก็ได้นะครับ2ชุดผมจะต่อเข้าที่คอมมอนก็คือหมายเลข12นะครับแล้วก็ขาออกนะครับถ้าเป็นรีเลย์ปกตินะครับเราก็จะต่อเข้าคอนแทคที่เป็น NO นะครับก็คือหมายเลข8นะครับจ่ายเข้าหมายเลข12ขาออกก็จะเป็นหมายเลข8นะครับตรงนี้นะครับที่ออกจากตัวคว้าไลน์นะครับของสวิตชิ่งนะครับเราก็ดูว่าหมายเลข12นะครับตรงจุดนี้นะครับก็คือคอมมอนนะครับเราก็จ่ายเข้าไปตรงจุดนี้ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับที่เราจ่ายเข้าชุดคอนแทคนี่ก็คือเป็นไฟ220นะครับเป็นไฟ220โวลต์นะครับแล้วก็เพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปอีก1เส้นนะครับขาออกนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือหมายเลข8นะครับก็จะอยู่ตรงข้ามกันเลยตรงจุดนี้นะครับด้านบนนี่นะครับเข้าหมายเลข12ออกหมายเลข8นะครับที่เป็นคอนแทค NO นะครับปลายสายนะครับเราจะไปต่อเข้าชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับแมกเนติกจะทำงานได้นะครับก็ต้องมีไฟมาจ่ายเข้าชุดคอยนะครับซึ่งมีสัญลักษณ์เป็น A1 นะครับ A1 กับ A2 นี่นะครับอันนี้ก็คือชุดคอยแล้วก็จะมีโค้ดบอกว่าเป็นคอยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเป็นคอย220ถึง240โวลต์นะครับผมนะครับอันนี้ก็คือ A1 A2 ชุดคอยเราเอาไฟเข้าจ่ายเข้าที่ A1 หรือ A2 ก่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมเอาเข้าที่ A2 นะครับแต่ว่าสามารถสลับกันได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือเส้นไฟนะครับเข้าที่ A2 ต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับอีก1เส้นนะครับเข้าไปที่ตรงสวิตชิ่งก็ได้นะครับเอาจุดใกล้ๆแล้วกันนะครับสวิตชิ่งนะครับที่เป็นไฟ220นะครับผมหรือเพื่อนๆจะไปต่อเข้าที่ตัวเมนเบรกเกอร์ก็ได้นะครับนี่นะครับสำหรับปลายสายนะครับเราก็จะไปต่อเข้าชุดคอยเหมือนกันนะครับชุดคอยของแมกเนติกนะครับเมื่อกี้ก็คือเราจ่ายเส้นไฟเข้าที่ A2 ใช่ไหมครับนิวตันเราก็ต้องจ่ายเข้าที่ A1 นะครับนี่นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยจัดสายอีกทีหนึ่งนะครับต่อมานะครับอันนี้เป็นวงจรคอนโทรลนะครับชุดควบคุมต่อมานะครับเราก็จะเพิ่มเส้นที่เป็นวงจรกำลังนะครับที่เราจะทำการต่อเข้ากับตัวมอเตอร์นะครับผมผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับเข้าไปที่ตัวเมนเบรกเกอร์ขาออกนะครับทางฝั่งด้านซ้ายมือสุดนะครับเราก็เพิ่มเส้นสายไฟเข้าไปนะครับสำหรับเส้นที่เราเอาไปเป็นวงจรกำลังนะครับเส้นนี้นะครับเพื่อนๆก็ต้องใช้เป็นเส้นที่ใหญ่นิดนึงนะครับเส้นที่ใหญ่นิดนึงยิ่งมอเตอร์กินกระแสสูงมากก็ต้องใหญ่
ขึ้นไปด้วยนะครับสำหรับเส้นนี้นะครับเราก็จะมาต่อเข้าคอนแทคของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ L1 L2 L3 เราก็จะต่อเข้าที่ L1 นะครับเราต่อเข้าที่ L1 นะครับอันนี้ก็คือเส้นลายนะครับต่อมาก็เพิ่มเส้นนิวตันเข้าไปนะครับตรงเมนเบเกอร์คาออกเหมือนกันนะครับทางฝั่งด้านขวามือนะครับถ้าเป็นสายที่ต่อเป็นวงจรกำลังเราก็ต้องต่อออกจากตัวเมนเบรกเกอร์หลักเลยนะครับนี่นะครับปลายสายนะครับผมเราก็จะไปต่อเข้าตัวคอนแทคนะครับของแมกเนติกคอนแทคเตอร์เหมือนกันนะครับเราจะต่อเข้าที่ L3 นะครับต่อเข้าที่ L3 นะครับต่อมานะครับผมเราก็จะต่อเส้นสายไฟของตัวมอเตอร์นะครับเส้นสายไฟของตัวมอเตอร์ของเรานะครับมอเตอร์1เฟสนี่นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2เส้นนะครับของตัวมอเตอร์ของเรานะครับเราก็จะมาต่อเข้าตรงโอเวอร์โหลดนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ T1 T2 T3 เราเอาไฟจ่ายเข้า L1 กับ L3ดังนั้นครับไฟออกก็จะเป็น T1 กับ T3 สองเส้นจากตัวมอเตอร์เพื่อนๆสามารถสลับกันได้เลยนะครับไม่ต้องไปคำนึงนะครับก็คือเพียงแต่ว่าเราก็เอามาต่อเข้าตรง T1 กับ T3 เท่านั้นนะครับสองเส้นนี้นะครับ1เส้นเราก็ต่อเข้าที่ T1 นะครับแล้วก็1เส้นก็คือ T3 นะครับก็ต่อเข้าไปได้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นการเสียบเรียบร้อยนะครับผมก็จะเอาตัวดีเลย์เข้าไปที่ตัวช็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการทดสอบกันนะครับครับทีนี้ผมก็ได้ทำการจ่ายไฟเข้าตัวเมนเบรกเกอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาเราก็จะมาทำการทดสอบนะครับผมก็จะทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับทำการออนเมนเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ทำการเปิดนะครับซิลิเคอร์สวิตช์นะครับทำการเปิดนะครับเราทำการเปิดไว้แล้วนะครับก็จะมีไฟโชว์ขึ้นตัวสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายนะครับอันนี้ครับมีไฟโชว์นะครับแปลว่ามีไฟจ่ายเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมลักษณะก็คือเราทำการดูดน้ำนะครับจากแทงที่1นะครับขึ้นไปแทงที่2นะครับเข้าไปแทงที่2นะครับอันนี้ก็คือลูกรอยแทงที่1นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือลูกรอยแทงที่2นะครับลักษณะการทำงานนะครับก็คือถ้าน้ำนะครับในแทงที่1เต็มอยู่นะครับลูกรอยก็จะชันขึ้นในลักษณะนี้นะครับก็คือพร้อมที่จะจ่ายเข้าไปแทงที่2แล้วนะครับถ้าลูกรอยลูกที่2นะครับทางขวามือผมนะครับน้ำเต็มอยู่ก็คือลูกรอยก็จะชันหัวขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเราใช้น้ำไปนะครับแทงที่2เราใช้น้ำไปนะครับลดลงไปเรื่อยๆนะครับหัวก็จะทิ่มลงนี่นะครับพอหัวทิ่มลงปั๊บนะครับมอเตอร์ของเราก็จะทำงานนะครับทำการดูดน้ำเข้ามาในแทงที่2นะครับดูดน้ำเข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับจนเต็มนะครับนี่นะครับจนเต็มปั๊บก็จะตัดการทำงานนะครับแล้วใช้น้ำไปเรื่อยๆอีกแล้วครับนะครับหมดมอเตอร์ก็จะสั่งงานนะครับสั่งงานทำการดูดน้ำจากแทงที่1นะครับแทงซ้ายมือขึ้นไปแทงที่2นะครับแล้วถ้าสมมติว่าแทงที่2แทงที่1นะครับน้ำหมดแล้วครับค่อยๆทิ่มหัวลงแทงที่1นะครับก็จะตัดการทำงาน
ถึงแม้แท้งที่2ของเราจะทิ่มหัวอยู่นะครับแต่ว่าน้ำในแท้งที่1ก็คือมันหมดไปแล้วนะครับแล้วน้ำประปาก็ทำการเติมเข้าในแท้งที่1ของเรานะครับเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับลูกลอยของเราก็จะชันหัวขึ้นนะครับน้ำเต็มนะครับแท้งที่2ก็จะทำการดูดน้ำนะครับสั่งงานมอเตอร์ให้ทำงานดูดน้ำจากแท้งที่1มาแท้งที่2นะครับจนเต็มนี่ครับจนเต็มแล้วนะครับก็จะตัดการทำงานนะครับก็จะได้ในลักษณะนี้นะครับผมข้อดีของเราก็คือเราทำการแปลงไฟนะครับลูกลอยไฟฟ้านะครับให้เป็น24โวลต์ DC นะครับให้เกิดความปลอดภัยเมื่อมีการแก้ไขนะครับวงจรของลูกลอยไฟฟ้าอย่างนี้นะครับก็จะเกิดความปลอดภัยแต่ว่าที่เรามาสั่งงานชุดแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับก็ยังเป็นไฟ220นะครับที่เอามาสั่งงานให้ตัวมอเตอร์ของเราทำงานแต่ว่าชุดลูกลอยไฟฟ้าทั้ง2ลูกนี้นะครับเป็นไฟ24โวลต์ DC นะครับผมKPCP DIY นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม